สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะในคลิปนี้พี่มดจะมาแชร์ข้อมูลข่าวสาร Immigration นะคะในเรื่องของ Omnibus spending bill ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้เซ็นกฎหมายตัวนี้ออกมาเซ็นงบประมาณแผ่นดินตัวนี้ออกมาเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานี้นะคะโดยผ่านการโหวตของ2พักที่เรียกว่าไบ p a r t i ิซัก็คือ,อสองพรรก,ก็คือ เดโมแครตกับ Republican เนี่ยเขาโหวตอม n i บัสตัวนี้ออกมานะคะซึ่งพูดง่ายๆว่าอม i b บัสบิลตัวนี้ก็เป็นก็ประมาณแผ่นดินตัวที่มาแทนที่บิลแ Back Better Act ที่ตกตกไปร่วงไป3รอบแล้วนะจ๊ะอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยนะคะไออมเนบัส spending บิลตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่างบประมาณของปี fiscal year 2022นีนี้ซึ่งจะเอาไปใช้ใจ่ายตลอดไปจนถึงสิ้นสุดปี fiscal year เดือนกันยายนปี2022นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าไอ้บิลตัวนี้เนี่ยมันเอาไปใช้จ่ายอะไรบ้างเพราะมันมีมูลค่ามหาศาลถึง1.5ล้านล้านเหรียญสหรัฐเลยนะคะทุกคนปอมนิบัสบิลตัวนี้นะคะก็เอาไปพัฒนาประเทศในหลายๆส่วนนะคะยกตัวอย่างเช่นก็จะมี c r i m a t e นะคะแล้วก็จะมี s Science Research มี Pandemic Preparedness นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของ Transportation Infrastructure Law Enforcement เอาไป support IRS แล้วก็รวมไปถึง um, hiring federal officer เพิ่มมากขึ้นนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเขาให้เงินในส่วนของ Immigration ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในส่วนของ Immigration นั้นเนี่ยเขาให้เงินเอามาพัฒนาอะไรบ้าง Homeland Security ได้รับเงินงบประมาณจำนวน57.5พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเงินจำนวนมากกว่า23พันล้านเหรียญสหรัฐจะเป็นฟันดิ้งให้กับ i อ e และ CBP ในการดำเนินการป้องกันร,รักษาชายแดนและปฏิบัติการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายนะคะทาง Lawmaker เนี่ยเขาได้จัดสรรงบประมาณอัดฉีดให้กับทาง USCIS นะคะ เพื่อที่จะแก้ปัญหาวีซ่าแบ็กล็อกนะคะโดยที่เขาเพิ่มงบประมาณให้จำนวน281ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วถ้าใครยังจำได้นะคะ USCIS เขาต้องเฟลพนักงานหยุดพักพนักงานชั่วคราวเพราะว่าเขาไม่มีเงินจ่ายไม่มีเงินจ่ายพนักงานแล้วประกอบกับเจอโควิดเจอแพนดมิกแล้วออฟฟิศเขาต้องปิดไปเนี่ยนะคะทำให้มันมีเคสข้างค้างแบ็กล็อกเยอะมากนะคะโดยงบประมาณส่วนใหญ่แล้วจานวน275ล้าน เหรียญเนี่ยก็อย่างที่บอกไปจะใช้ในการแก้ปัญหาวีซ่าแบ็กล็อกนะคะซึ่งทาง USCIS เนี่ยก็จะได้จ้างพนักงานเพื่อที่จะเอามาพิจารณาเคสที่ค้างค้างนะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้เคลียร์แบ็กล็อกใครที่รอ,อการพิจารณาจาก USCIS เนี่ยก็หวังว่าจะได้ข่าวดีหวังว่าเคสของคุณมันจะเร็วขึ้นเนาะ ในส่วนของอ m มิเกรชันนี้นะคะก็จะมี Funding สำหรับยูเครนนะคะเพื่อที่จะขอ,อ TPS หรือที่เราเรียกว่า Temporary Protected Status ให้กับชาวยูเครนเนียนนะคะที่เรารู้กันอยู่นะคะว่าเขาเกิดสงคราม Invasion กับทางรัเสเซียนะคะ,ะและนอกจากนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับข่าวดีสำหรับคนที่ต้องการขอวีซ่านักลงทุน EB5 นะคะซึ่งอไอ EB5 เนี่ยมันถูกปิดไปช่วงเดือน จูนนะคะปี2021นะคะเขาเขาปิดเขาระงับโปรแกรมไปชั่วคราวนะคะซึ่งณตอนนี้เนีนะคะเขา reauthorize ์กลับมาแล้วนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะขอวีซ่านักลงทุน eB5 ตอนนี้เนี่ยทาง Immigrant Investor Regional i n น e ย t r เนเี่ยเขาเปิดโปรแกรมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็คุณคุณก็สามารถที่จะสมัครขอ Green Card จาก eB5 ได้ด้วยเช่นกันค่ะทีนี้นะคะ หลายคนก็ถามถึง immigration reform immigration reform มีความคืบหน้าอะไรบ้างมันรวมอยู่ใน omnibus bill ตัวนี้หรือเปล่าถ้าดูกันให้ละเอียดชัดเจนแล้วน,นะคะ immigration reform เนี่ยไม่มีอะไรอยู่ในนี้เลยก็ว่าได้นะคะจากสิ่งที่ร้ายคนเนี่ยรอคอยแล้วก็คาดหวังให้มีก็คือ,อ recapture unused green card ใช่ไหมคะคือการนำสิทธิ์นำโคต้าเก่าๆของ green card ไม่ว่าจะเป็น employment base d family base d หรือว่าเป็น green card lottery เอากลับมาใช่ไหมคะ บอกเลยว่ามันไม่อยู่ในบิลนี้นะคะทุกคนก็เป็นที่น่าผิดหวังพอสมควรน,นะคะอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะทาง a d v o c a เ e นะคะเขาก็ยังมีการผลักดันอยู่นะคะเขายังไม่ได้เลิกล้มความตั้งใจเพราะว่าณนะตอนนี้ก็มีกลุ่มเป็น s u s i s s เนี่ยนะคะเขาก็รวมตัวกันพี่มดพูดถึงเป็น US Chamber of Commerce นะคะเขาจะเป็นการรวมตัวของ Business ใหญ่ๆซึ่งเขาต้องการที่จะ higher legal มกรนที่เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอเมริกาตอนนี้เนี่ย ประสบปัญหา Labor s h o r t a g e นะคะก็คือไม่มีคนทำงานนะคะจากสถิติล่าสุดนะคะทุกคนเข้าไปดูได้นะคะมันเป็น Bureau of Labor s t a t i s t i c เนะคะเขาบอกเลยนะคะไอเดือนมกราคมที่ผ่านมานะนะคะมี Job Opening จำนวน11.3ล้านตำแหน่งนะคะเป็นตำแหน่งที่ว่างงานแล้วรอคนอเมริกันเดี๋ยจะเข้ามาทำงานแต่ไม่มีใครสมัครทำงานทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนเ,นเดินไปไหนก็ตามไปกินข้าวไปชอปปิง้งจะเห็นป้า ปับป้ายแปะไว้เลยนะคะว่า now hiring ก็คือว่าทุกที่ทุกสาขาอาชีพเนี่ยขาดคนทำงานนะคะอันนี้พูดจริงๆนะสำหรับเพื่อนพี่น้องที่ต้องการมาทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายพี่มดเชียร์นะคะพี่มดมองว่าช่วงนี้จะเป็นโอกาสดีเป็นโอกาสทองสำหรับคนที่ต้องการยื่นขอวีซ่าทำงานไอวีซ่าทำงาน,นอาเมริกาเนี่ยมันมีประมาณ20แบบนะคะทุกคนซึ่งพี่มดเนี่ยเคยทำชิป คลิปแชร์ข้อมูลเอาไว้แล้วนะคะสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้ในคลิปนี้นะคะวีซ่าทำงานเนี่ยมันมีทั้งแบบชั่วคราวแล้วก็แบบถาวรอ,อยากใช้ทุกคนเนี่ย รู้ตัวเองก่อนว่าคุณมีความรู้ความสามารถอะไรแล้วเหมาะกับวีซ่าประเภทไหนนะคะจะได้ไปขอวีซ่าให้ถูกประเภทเนาะแล้วนอกจากนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะหาข้อมูลการทำงานหรือประกาศหางานในเ,เกี่ยวกับวีซ่าทำงานในอเมริกาเนี่ยได้กับทางเว็บไซต์สถานทูตอเมริกาหรือเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของ USCIS ในส่วนของ Employment Based Visa นะคะหรืออีกทางหนึงเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลได้ใน เขาเรียกว่ากรมแรงงานสหรัฐนะนะคะเขาก็จะมีข้อมูลของในกรณีที่คุณต้องการหางานในในประเทศสหรัฐอเมริกาทำเนี่ยนะคะคือมันมีข้อมูลจากหลายที่หลายแห่งนะคะเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ ใครที่รอสัมภาษณ์ก็ขอได้คิวนะัดสัมภาษณ์ใครที่รอทาง USCIS เขา a d proof application ของคุณเนี่ยก็ขอให้คุณได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเร็วๆถ้าเกิดว่าพี่มดได้รู้ข่าวอะไรเพิ่มเติมพี่มดก็จะมาอัปเดตเพิ่มนะคะทุกคน ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ได้ตามสบายนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามการกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะช่องพี่มดก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารอิมเมเกชั่นวีซ่าอเมริกาหลายๆประเภทและรวมไปถึงการใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะโอเคค่ะแล้วเร,เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะคะบา,บายบาย